feels like a nightmare that is big for me. Don't stop, I want to die too fast. คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่หำใหญ่มากกดถูกใจ subscribe ข้างล่างใครไม่มีหำก็กดได้นะจ๊ะ enjoy กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมศิวัฒน์นะครับเย่แหวแล้วก็สาระแทบไม่มีนะครับพี่ขอเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนบ้างพี่ขอเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนบ้างนะครับผมช่างไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าน้องเขาพิมพ์มารัวๆหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนะครับแม่งเป็น10คอมเมนต์เลยนะครับเน็ตโอ้โหเวรกรรมก็โอเคครับสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับก็ขอมาจัดไปนะครับเกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงวัฏจักรนะครับการเวียนว่ายตายเกิดของเอเลี่ยนนั่นเองนะครับมันจะมีอะไรบ้างสำหรับแฟนหนังเรื่องเอเลี่ยนหรือเอเลี่ยน vs Predator นี่ก็อาจจะรู้คร่าวๆนะครับว่าวัฏจักรชีวิตมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับวัฏจักรของพยาธิใบไม้ในตับนี้ชิดซ้ายเลยแม่จะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยเย่วิฮิวขั้นตอนที่1ไข่ไม่ต้องก้มไปมองเป้าตัวเองไข่เอเลี่ยนนะครับไข่ก็เกิดจากการวางไข่ของเอเลี่ยนนางพญานะครับหรือราชินีควีนนั่นเองนะครับไข่ก็จะมีรูปร่างกลมรีสูงประมาณ2ฟุตมีจุกรอยแยกนะครับเป็นปากตรงปลายยอดด้านบนนะครับภายในก็มีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเฟสฮักเกอร์นะครับหรือไอตัวกอดหน้านอนจำศีลกกดานอยู่ข้างในนะครับและในตัวเปลือกไข่นะครับจะมีการผลิตน้ำเมือกซึ่งเป็นสารอาหารคอยหล่อเลี้ยงให้ไอตัวกอดหน้าของเรานะครับสามารถมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ว่ากันว่านะครับมันสามารถมีชีวิตยืนยาวนับพันปีเลยทีเดียวโอ้โหมึงผลิตน้ำเมือกอะไรของมึงเนี่ยอยู่ได้เป็นพันปีเลยมึงไม่ต้องไปออกไปฆ่าใครหรอกมึงอยู่ในไข่นี่ก็ดีแล้วนะครับโดยเมื่อใดก็ตามนะครับที่ไอตัวก่อนหน้าของเรานะครับรับรู้ถึงคลื่นความร้อนของร่างกายเหยื่อนะครับไม่ว่าเหยื่อนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามนะครับขอให้แต่มีร่างกายที่ขนาดพอดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปจุกด้านบนของไข่นะครับก็จะเปิดออกแล้วก็บักกอดหน้าของเรานะครับก็จะดีดตัวออกมาแล้วก็ทำการกระโจนไปกอดหน้านะครับผมของเหยื่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆอย่างรวดเร็วไอตัวกอดหน้าMy God ขั้นตอนที่2 Face Hugger นะครับบักกอดหน้าของเรานั่นเองครับพูดถึงบักกอดหน้าแล้วทำไมรูปร่างมัน นะครับก็คือตัวที่ออกจากไข่นะครับที่เกริ่นไปในขั้นตอนที่1นั่นเองนะครับก็เรียกตามภาษาศิวาสก็บักกอดหน้านั่นแหละนะครับคือมันจะกระโจนเข้าไปกอดหน้าเราเลยนะครับ Face Hugger นะครับมีผิวเป็นซิลิโคนมีเท้าเป็นนิ้ว8แฉกมีถุงลม2ข้างนะครับแล้วก็มีท่อเป็นงวงยาวซ่อนอยู่ภายในร่างกายครับการจู่โจมของมันเริ่มจากการพยายามกระโจนเข้าไปเกาะติดบนใบหน้าของเหยื่อไว้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สอดท่อที่เหมือนงวงช้างนะครับเข้าไปทางปากของเหยื่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับตัดขาดนะครับการรับออกซิเจนภายนอกทำให้เหยื่อสลบไปครับจากนั้นก็ปล่อยน้ำเชื้อโอ้โหน้ำเชื้อเลยทีเดียวนะครับผมปล่อยน้ำเชื้อตัวอ่อนนะครับเคลื่อนลงไปฝังตัวในซวงอกของร่างของเหยื่อนะครับเมื่อปล่อยน้ำเชื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วเลยทีเดียวนะครับเมื่อปล่อยน้ำเชื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับบักกอดหน้าของเราก็จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับมันก็จะตายห่าลงแล้วก็หลุดออกจากใบหน้าของเหยื่อนะครับแล้วก็เสื่อมสลายเน่าไปส่วนตัวเหยื่อนะครับก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สามารถมีชีวิตปกติได้อีกระยะหนึ่งจนกระทั่งน้ำเชื้อของเรานะครับที่ฝังอยู่ในร่างได้เติบโตขึ้นครับโอเคขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3 Chest Burner นะครับก็แปลตรงตัวนี่ก็ไอตัวเผาหน้าอกนะครับแปลสวยๆหน่อยก็ตัวทะลวงหน้าอกนะครับมันก็คือตัวเต็มวัยของเชื้อตัวอ่อนนะครับที่ถูกฝังไว้ในโพรงซวงอกของร่างเหยื่อนะครับในขั้นตอนจากบัก Face Hugger นั่นเองนะครับซึ่งปกตินะครับก็เกิดขึ้นเพียง1ตัวต่อ1คนเท่านั้นนะครับแต่ก็มีกรณีพิเศษนะครับที่ว่า มันจะออกมาหลายตัวเลยนะครับจากคนเพียงหนึ่งคนมันจะอาศัยพลังงานและสารอาหารจากร่างเหยื่อนะครับเสมือนว่าเหมือนทารกในครรภ์มารดาเลยทีเดียวนะครับเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ตัวเหยื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังดูเหมือนปกติทุกประการนะครับไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะครับจนเมื่อมันเติบโตสมบูรณ์นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณแขนนะครับมีหัวที่แข็งประมาณเหล็กก้านะครับแมงมึงจะแข็งไปไหนเนี่ยพร้อมกับเขี้ยวเหล็กนะครับแหมพนวกกับพละกำลังมหาศาลนะครับมันก็จะทำการเจาะทะลวงซวงอกนะครับแมงก็ทะลุหน้าอกเราออกมาเลยทีเดียวนะครับแหมแล้วก็หาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนอำพรางตัวนะครับหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆลอกคราบทีละชั้นทีละชั้นนะครับแมงเหมือนงูลอกคราบเลยนะครับผมแล้วมันก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนเหยื่อผู้ประหนึ่งเหมือนมารดานะครับก็จะโดนทะลวงอกแล้วก็ตายหาไปนะครับผมแมงโหดร้ายสัสๆเลยขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่4ก็จะแบ่งแยกย่อยได้ประมาณ3ประเภทนะครับก็คือขั้นที่ 4.1 เซโนมอร์ฟหรือว่าซีโนมอร์ฟนะครับก็ตัวเต็มวัยแบบมาตรฐานนะครับแม่ไอพวกหมอบนี่ผมนึกถึงเนโครหมอบเลยนะครับนึกถึงบักไอซิสเลยทีเดียวนะครับผมแม่ตัวเต็มวัยมาตรฐานนะครับก็ผ่านการลอกคราบมาหลายต่อหลายครั้งนะครับโดยที่นะครับบักตัวเต็มวัยของเรานะครับมันจะได้รับคุณสมบัติได้รับ DNA ได้รับการสืบทอดนะครับมาจากตัวเหยื่อผู้เป็นแม่นะครับไอตัวที่แบบบักเบิร์นเชสเตอร์มันฝังรากอยู่นั่นเองนะครับกล่าวคือนะครับก็คือว่ามันถ้ามันฝังอยู่ในร่างมนุษย์นะครับมันก็จะได้รูปร่างของมนุษย์มานะครับแล้วก็หรือมันฝังอยู่ในร่างหมามันก็จะได้รูปร่างของหมามานะครับหรือมันฝังอยู่ในไอตัวที่สามารถว่ายน้ำได้เร็วนะครับมันก็จะว่ายน้ำได้เร็วนะครับแหมก็ประมาณนั้นเลยทีเดียวถ้ามันฝังอยู่ในตัวที่ฉลาดนะครับมันก็จะได้สติปัญญาที่ฉลาดเฉลียวมาด้วยก็รูปร่างลักษณะของมันนะครับโดยรวมก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับตามแบบฉบับของเอเลี่ยนมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือจะมีหัวเป็นโดมรียาวนะครับผิวหนังแข็งนะครับแล้วก็มีสีโทนดำเต็มไปด้วยลักษณะท่อป้องแง่เงี้ยงนะครับผมก็จะเป็นป้องนั่นเองนะครับแต่ก็บางทีก็อาจจะมีสีอื่นบ้างนะครับเช่นสีเขียวนะครับเขียวอมน้ำตาลหรือว่าดำอมน้ำเงินนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในโทนสีดำอยู่เอเลี่ยนตัวเต็มวัยนะครับสามารถทนทานนะครับต่อการบาดเจ็บรุนแรงได้ทุกชนิดนะครับมันไม่ตายหายง่ายนะครับไอ้พวกเหี้ยนี้ถึกมากนะครับผมไม่ว่าจะโดนตัดหางตัดแขนหรืออะไรยังไงนะครับมันไม่ตายง่ายนะครับแล้วก็เลือดของมันนะครับจะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นกรดเข้มข้นนะครับทำหน้าที่คล้ายน้ำกั่นในหม้อแบตเตอรี่นะครับที่หมุนเวียนชาร์จพลังงานอยู่ในตัวนะครับทำให้มันไม่ต้องหายใจนะครับมันสามารถอยู่ได้ในทั้งที่แบบสูญญากาศนะครับแล้วก็ในที่ที่มีอากาศนะครับผมเลือดของมันนะครับถ้าไหลออกมาภายนอกก็สามารถกัดกร่อนทะลวงของแข็งได้ทุกชนิดนะครับแม่ก็น้ำกรดดีๆนี่แหละนะครับอาวุธประจำกายของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลิ้นในปากมันนั่นแหละลิ้นฉกนะครับลิ้นมันก็จะมีลักษณะแม่งเหมือนหัวมันอีกหัวหนึ่งนะครับสามารถเฉาะเหล็กกล้าได้เลยทีเดียวนะครับแม่งรุนแรงมากนะครับเอเลี่ยนก็จะใช้ลิ้นเฉาะนี่นะครับไว้เฉาะหัวคนแล้วก็ดูดกินของเหลวหรือสมองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหางนะครับหางที่แข็งแรงมากที่สามารถตวัดนะครับได้อย่างรุนแรงทำให้คนเรานะครับเกิดบาดแผลได้แบบสาหัสสาการเลยทีเดียวนะครับแม่ขั้นตอนที่ 4.2 ตัวเต็มวัยซีโนมอร์ฟนางพญานะครับหรือว่าควีนนั่นเองเชื้อตัวอ่อนราว1 ใน 100ตัวนั้นนะครับผมจะโตขึ้นเป็นนางพญาตัวเต็มวัยถึงแม้ว่าพวกมันจะเริ่มต้นชีวิตในแบบที่เหมือนกับเชสเบิร์นเตอร์ตัวอื่นๆแต่ตัวอ่อนนางพญานะครับจะใช้เวลาในการฝังและก็ฟักตัวอยู่ในร่างเหยื่อนานกว่าตัวอ่อนตัวเต็มวัยมาตรฐานนั่นก็คืออยู่นานถึงประมาณ1สัปดาห์เลยทีเดียวตัวสิ่งมีชีวิตร่างเหยื่อนั้นก็จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็ตายห่าอยู่ดีนั่นแหละนะครับผมและเมื่อโตขึ้นนะครับตัวนางพญานั้นก็จะตัวโตมากกว่าตัวเต็มวัยมาตรฐานประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับ โดยความสูงโดยรวมอยู่ที่ 15-30 ฟุตนะครับในขณะที่ตัวเต็มวัยมาตรฐานนั้นนะครับผมก็จะอยู่ที่ 9-12 ฟุตเท่านั้นนะครับแถมตัวนางพญายังมีแขนเล็กๆเพิ่มขึ้นมาที่หน้าอกอีก2แขนนะครับทำให้มันมี4แขนนั่นเองโครงสร้างส่วนหัวตัวนางพญานั้นก็มีลักษณะแตกต่างออกไปนะครับก็จะไม่โดมยาวเหมือนตัวมาตรฐานละนะครับก็จะเป็นแผ่นแผ่ออกไปนะครับแล้วก็บานใหญ่คล้ายกับหัวไดโนเสาร์นะครับที่สำคัญนะครับจะมีเฉพาะตัวนางพญาเท่านั้นนะครับที่สามารถวางไข่ได้มันสามารถปล่อยน้ำเมือกออกมาเป็นถุงไข่โปร่งใสนะครับขนาดมหึมาเพื่อใช้ในการเพาะไข่ได้ราวครั้งละร้อยๆพันๆฟองเลยทีเดียวครับแม่งใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยนะครับผมโดยจะมีตัวเต็มวัยแบบมาตรฐานนะครับคอยเป็นทหารอารักขาอยู่นะครับแล้วก็ช่วยล่าเหยื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆมาไว้ในรังนะครับเพื่อให้เป็นอาหารของนางพญานั่นเอง 4.3 ไฮบริดเอเลี่ยนนะครับหรือว่าเอเลี่ยนลูกผสมนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าบักเฟสฮักเกอร์ของเรานะครับถ้ามันตรวจจับความร้อนเจอสิ่งมีชีวิตที่ขนาดพอดีนะครับมันก็จะทำการกระโดดไปเกาะหน้านะครับผมซึ่งมันไม่ได้เกาะหน้าแค่มนุษย์อย่างเดียวนะครับมันสามารถเกาะหน้าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นได้นะครับแม่แล้วก็มันจะได้ลักษณะพันธุกรรมหรือ DNA ความสามารถนะครับของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นๆนะครับมาแม่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็จะมีในภาค3นะครับเอเลี่ยนภาค3ที่ว่าบักเฟสฮักเกอร์ของเรากระโดดไปเกาะหน้าหมามันก็ได้ลักษณะของหมามานะครับก็จะวิ่งแบบคลานแบบ4ขานะครับตัวอาจจะเล็กกว่าตัวเต็มวัยแบบมาตรฐานนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วมันก็คล้ายๆตัวเต็มวัยมาตรฐานนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีในภาค Alien vs Predator นะครับที่มันไปเกาะหน้า Predator นะครับก็จะกลายเป็น Predalien นั่นเองนะครับอันนี้แม่งโหดสลัดเลยนะครับผมเพราะ Predator แม่งโหดอยู่แล้วนะครับแล้วแม่งไปได้พันธุกรรมของเอเลี่ยนบวกกับพีเดเตอร์เข้าไปนี่แบบสุดยอดอลังการเลยนะครับแล้วไอ้พีเดเลียนนี่นะครับแม่งไม่ต้องการราชินีไม่ต้องการวางไข่นะครับมันทำหน้าที่เป็นบักเฟสฮักเกอร์ในตัวของมันได้เลยนะครับโดยที่มันจะปล่อยงวงเข้าไปในท้องของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับแล้วก็มันจะให้กำเนิดบักเชสเบิร์นเตอร์นะครับขึ้นมาทีละหลายๆตัวได้แม่งยังโหดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกผสมขั้นพิเศษนะครับไฮบริดนะครับก็ความจริงแล้วในคอมิกนี่แม่งมีมากมายมหาศาลเลยนะครับที่ว่าอบักเอเลี่ยนของเรานะครับบักเฟสฮักเกอร์นี่จะไปเกาะจระเข้บ้างละจะไปเกาะมนุษย์ต่างดาวดวงอื่นบ้างละนะครับอีกหลายตัวเลยนะครับก็ไปหาดูได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับสาระแทบไม่มีนะครับวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดของเอเลี่ยนนะครับผมแม่งโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอ้ยก็โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆกิ๊กๆ